ทายาทเคลียร์ชัดเพชรทายาทพุ่มพวงดวงจันทร์ตอบแล้วมรดกหลายสิบล้านไปไหนหมดเพชรพักควัตรลูกชายพุ่มพวงดวงจันทร์ราชินีลูกทุ่งในตำนานออกมาตอบคำถามชาวเน็ตปมเงินมรดกหลายสิบล้านที่โดนถามหลายครั้งซึ่งเจ้าตัวได้อธิบายบ่อยอย่างละเอียดว่าแม่เพิ่งทิ้งมรดกไว้ให้เป็นสิบล้านแต่ทำไมชีวิตยังมีปัญหาอยู่นี่ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ทุกคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับผมและตัวผมเองก็พยายามจะไม่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะมันนานมากๆแล้วแต่หลายคนก็ยังมีคำถามอยู่ฉะนั้นผมขออธิบายนะครับในเรื่องมรดกสมบัติของคุณแม่ตอนที่คุณแม่เสียผมไม่ทราบนะครับคุณแม่เสียตอนที่ผมยัง5 ขวบอยู่ครับผมยังเด็กมากเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรครับสมบัติของคุณแม่มีอะไรบ้างมูลค่าเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับปัจจุบันคุณแม่เสียชีวิตมาแล้ว31 ปีสำหรับผมมองว่าเงินถูกใช้ไปทุกวันมันก็มีวันหมดของมันแต่ส่วนมรดกที่ทุกคนพยายามจะถามถึงกันผมพูดตามตรงในส่วนของผมไม่มีครับแล้วไม่เคยคิดที่จะต้องมีหรือได้อะไรในส่วนนั้นผมก็ยังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนทุกคนไม่ได้มีชีวิตพิเศษไปมากกว่าใครทุกวันนี้คอนโดก็ยังผ่อนธนาคารอยู่ไม่มีที่อยู่จนผมต้องไปนอนวัดก็เคยมาแล้วครับผมเป็นลูกชายของราชินีลูกทุ่งแต่ไม่ได้เป็นเหมือนเจ้าชายอย่างที่ทุกคนคิดนะครับเหตุผลที่ผมออกมาพูดในครั้งนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผมผิดและปิดโอกาสในการทำงานของผมไม่อยากสนับสนุนหรือให้โอกาสเพราะมองว่าผมมีชีวิตที่ดีอยู่แล้วยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับยกมือไหว้